กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการส่องหุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหคึกคักสุดขีดเลยนะคุณนิพนธ์3วันนี้ตลาดหุ้นไทยดีคอมโมดิตี้มันมานะครับเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังผู้ติดตามทฤษฎีแล้วกันนะครับทฤษฎีของ The Six State เนี่ยมันบอกว่านะครับครับอเมริกาเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้หรอกตราบใดถ้าคอมโมดิตี้ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาใช้ทฤษฎีของinflation target นะฮะครับ target เกินเฟ้อเขาก็อยู่ประมาณ 2% นี่มันขึ้นไม่ได้หรอกเฉพาะไอ้ demand pull เนี่ยมันทำให้เงินเฟ้อไม่ถึงนะครับแต่ถ้ามี cost put เนี่ยมันจะขึ้นนะฮะในไซเคิลของมันจะได้บอกสเตจที่3เนี่ยเป็นสเตจของก่อนที่มันจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับ the six state บอกตอนนี้กำลังเข้าอยู่สเตจที่3นะครับคือ commodity reversalครับคือทุกครั้งทฤษฎีเป็นแบบนั้นนะฮะคอมโมดิตี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาน้ำตาลก็ขึ้นนะครับราคาโภคภัณฑ์เนี่ยค่อยๆขยับขึ้นไม่ว่าจะเป็นโลหะฮะหรือน้ำมันนะฮะครับแม้กระทั่งทองคำเนี่ยก็ขึ้นพร้อมหุ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติถูกไหมครับปกติทองคำขึ้นน้ำมันจะหุ้นจะลงแต่กลายเป็นว่าทองคำขึ้นหุ้นขึ้นนะฮะครับมันก็อาจจะกลายเป็นว่าไอ้สเตทที่ยังค้างอยู่เนี่ยนะครับก่อนที่อเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็คือต้องเกิดการขึ้นของคอมโมดิตี้ก่อนนะครับครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยนะฮะนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าคนที่ซื้อหุ้นน้ำมันไว้เมื่อ5ปีที่แล้วก็ที่ราคาต่ำสุดนะสพ76.50 บาทนะลงทุนมา5ปีไม่ได้เลยนะฮะครับก็แสดงว่ามันต่ำมากนะฮะมันก็ต้องกลับขึ้นไปตามทฤษฎีผลประโยชน์ของเจ้าของบ่อน้ำมันฮะซึ่งเราก็คาดว่าราคาน้ำมันมันน่าจะขึ้นไป60 เหรียญเลยนะขึ้นไปขาขึ้นเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะฮะครับแล้วแต่ว่าเขาจะเอามันขึ้นไปเท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่านะฮะครับอันนั้นมันก็มากระทบกับทำให้หุ้นที่บ้านเราที่มันขึ้นขนาดเนี้ยมันขึ้นแล้วก็เวลาหุ้นน้ำมันจะขึ้นเนี่ยมันเป็นการขึ้นของไม่ใช่เฉพาะหุ้นบ้านเรานะฮะครับคือหุ้นน้ำมันทั้งโลกมันขึ้นหมดเลยนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าประเทศที่เกี่ยวข้องกับคอมโมดิตี้ไม่ว่าจะเป็นแคนาดาเป็นออสเตรเลียเป็นอินโดนีเซียนะฮะครับแล้วรวมทั้งไทยด้วยนะฮะพวกนี้หุ้นจากเราจะเห็นว่า2-3 วันเนี่ยหุ้นขึ้นแรงมากนะครับถ้าเราไปดูทริปฟิลิปปินส์เนี่ยจะไม่ค่อยขึ้นเพราะฟิลิปปินส์ไม่มีคอมโมดิตี้นะฮะมีแต่คอมเมอร์เชียลนะฮะมันก็น่าจะสรุปได้ว่าเมื่อราคาคอมโมดิตี้จะขึ้นแล้วคนที่ทำราคาคอมโมดิตี้เนี่ยก็คือฝรั่งที่ทำราคาทั้งโลกนะฮะครับ price ของหุ้นเนี่ยขึ้นได้เพราะมันอยู่ในกำมือเขาอะนะครับเขาก็ไปซื้อหุ้นในคอมโมดิตี้เนี่ยทั้งโลกโดยกลุ่มแรกที่เข้าไปซื้อคือกลุ่มน้ำมันนี่แหละนะฮะกับปิโตรเคมีนะฮะครับมันก็จะทำให้หุ้นพวกนี้มันขึ้นไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเราดูนะครับดูเซ็ตเนี่ย1,460แต่ปตท.อยู่ที่300-340นะฮะครับสผ.อยู่ที่101นะครับ GC ก็อยู่ที่72นะครับแต่หุ้นตัวอื่นในกระดานเนี่ยนะครับบิ๊กแคปอยู่ราคาเท่าแถววันนี้ได้ไหมฮะครับแสดงว่าหุ้นพวกนี้มันลงมาต่ำมานะครับเขาช็อตไปนะฮะเขาก็เลยกลับมาซื้อคืนไอเราก็รู้ทันว่าเขาช็อตถูกไหมครับครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันบ้านเราหรือป๊อปเทรดเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าไอเนี้ยทำช็อตเซลล์นะฮะครับเขาก็เลยซื้อขึ้นมาเราจะเห็นว่าฝรั่งเข้ามาซื้อหุ้นแบบว่าพูดพลาดนะครับเพราะว่ามันถึงเวลาที่คอมมูนิตี้จะขึ้นประมาณสักปีหนึ่งทำนองเนี้ยนะครับครับดังนั้นตลาดมันก็จะค่อนข้างที่จะผันผวนนะฮะพอหุ้นคอมมูนิตี้นำตลาดเมื่อไหร่เนี่ยตลาดจะผันผวนมากนะครับทีเฟดเนี่ยเล่นกันแบบว่าอาจจะเจอกันฟอสเซลคอลมาจิ้นใครเล่นเต็มวงเงินนั้นในวันสองวันโดนคอลโดนฟอสนะครับคือคนที่คือใครผิดทางเนี่ยนะผิดทางโดนฟอสละฟอสเซลอย่างรอบนี้นะครับเราเห็นว่าเฮ้ยเมื่อวันจันทร์เนี่ยเราแนะนำลงมานะครับจ่าตุงจุด8860เนี่ยนะฮะ860นี่มัน920นี่มัน60จุดที่มันถูกฟอสเซลไปตั้งแต่ตอน900ไปแล้วนะฮะครับเร็วมากนะครับคือค่อนข้างเร็วแล้วก็วันจันทร์เราจะเห็นว่าอ่ะลงมา900แล้วเหรอเอ้าพอวันสูงหน้ามันไป950แล้วเหรอมันจะเร็วมากเนี่ยครับเพราะมันหลีดในกลุ่มน้ำมันนะครับผมมองคือว่าผมมองว่าผมคาดการตามทฤษฎีของผมอะว่าหุ้นที่จะขึ้นเนี่ยรอบนี้ถ้าจะทำให้เซ็ตขึ้นไปได้เนี่ยคอมโมดิตี้จะต้องขึ้นนะครับราคาน้ำมันต้องขึ้นไปเป็นขาขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สองก็คือฟันโฟต้องไหลเข้านะครับเพราะว่าการที่คุณคอมโมดิตี้เนี่ยไม่ได้เล่นโดยกลุ่มนักลงทุนในประเทศแน่นอนนะฮะครับ
เราถ้าเล่นลำพังแล้วลงทุนในประเทศเนี่ยก็การก็เล่นไปตามอะไรครับผลการดำเนินงานกำไรขาดทุนนะครับครับแต่ถ้าจะเล่นไปตาม sentiment ก็คือราคาของ price ของ commodity ของน้ำมันจะทำให้บริษัทน้ำมันกำไรในที่สุดเนี่ยต้องเล่นโดยนักลงทุนต่างชาตินะครับผมคิดว่าตอนนี้เงินไหลเข้ามาเงินบาทแข็งปักเลยนะฮะครับแล้วก็คงเข้ามา commodity เล่นอย่างมากกว่าปีเดียวนะครับเข้ามาเร็วมาเร็วไปเร็วนะครับครับก็น่าจะสอดคล้องทั้งหมดนะผมก็มองว่ามันน่าจะขึ้นต่อไปได้เร็วๆนะฮะครับเร็วๆแรงๆนะฮะแล้วก็อาจจะมีคนเล่นไปก็ไม่ได้เลยด้วยนะครับเพราะว่าไม่นิ่งนะฮะครับนะครับพอภาพเป็นอย่างนี้ถ้าถามตรงๆภาษาคนหน้ากระดานเลยเนี่ยพันแถวเนี้ยตามยังทันไหมขึ้นมา3วันเนี่ยมันทันนะเพราะวันนี้เป็นวันเบรกเอาท์วันแรกใช่ไหมครับทางเทคนิคนั้นบอกว่าการเบรก1403ขึ้นมาเปิดแกปขึ้นมาแล้ววอลุ่มมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเบรกเอาท์นะครับเปลี่ยนดาวเทียมเลยคือว่าเอาละเพิ่งเปลี่ยนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แบบแล้ววันนี้วันแรกนะครับถามว่าซื้อทันไหมทันแต่ถูกตัวหรือเปล่านี่อันนี้ต้องแล้วแต่ความสามารถในการเลือกหุ้นนะครับครับเพราะนักลงทุนบ้านเราเนี่ยนะครับติดกับอยู่กับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมา3ปีเต็มๆตั้งแต่ปี56นะฮะครับแกะไม่หลุดเลยนะครับบิ๊กแคปเนี่ยโดนทำโดนยำจนกระทั่งแบบเข็ดกลัวนะฮะต้องถามว่าแล้วเขาจะซื้อหุ้นอะไรกันที่บอกว่าทันหรือไม่ทันเนี่ยที่กำลังจะถามเนี่ยตัวไหนดีตัวไหนดีคือผมแนะนำไปเขาก็ไม่กล้าซื้อครับถ้าผมแนะนำสมมติคุณนิพนธ์แนะนำตัวไหนปตท. ปตท. 300เนี่ยผมคิดว่าถึงก็ขอเนี่ย90เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะปตท. 300เนี่ยตอนนี้272เนี่ยก็ยังมีแกปนะ 10% ไงสพ90ตอนนี้76บาท75สตางค์ก็ยังมีแกปก็มันมีแกปหมดอ่ะ 10% นี่ของราคาน้ำมันก็ใช้ได้แล้วนะ 10% จากตรงเนี้ยครับคือมันใช้ได้ตรงที่ว่าคุณซันได้เต็มแม็กซ์ไงครับแต่ไม่ใช่แบบว่าคุณกำไรแต่คุณซื้อได้แค่ล้านบาทไม่ใช่คุณจะซื้อ100ล้านคุณซื้อไปเลยนะฮะครับการที่ปตท.ซื้อ274แล้วขึ้นไป300เนี่ยแล้วซื้อได้เงิน100ล้านเนี่ยมันกำไรเยอะนะครับแต่หุ้นเล็กๆมันทำไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้มันทำได้มันก็กลายเป็นว่ามันก็ไปจำกัดคนที่จะเล่นนะฮะครับก็พวกที่เป็นรายย่อยก็ติดหุ้นเล็กอยู่ก็ต้องรอให้เงินมันเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็พอหุ้นพวกนี้มันอิ่มตัวแล้วเนี่ยเงินมันถึงจะโฟลว์ไปที่หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับครับถ้าวันนี้จะเล่นผมก็คิดว่าคนกลุ่มที่จะเล่นก็คือคนที่มีประสบการณ์ในการเล่นหุ้นคอมมอดิตี้มาก่อนนะครับครับซื้อได้ครับปตท.ซื้อพวกนี้ต้องซื้อตอนวันออกตัวนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยปตท.ลบเพิ่งวันนี้บวก2บาทนะฮะคือเล่นแรงนะครับแรงในความหมายของการลงทุนนะฮะไม่ใช่ความหมายของการเก็งกำไรหรือปั่นหุ้นนะครับครับนะครับครับคุณครับคุณนิพนธ์ครับถ้าอย่างนี้แปลว่าถ้าจะตามตอนนี้ต้องตามคอมมูนิตี้โดยเฉพาะพลังงานก็ยังทันฮะแต่ผมแนะนำนิดนึงว่าไอ้หุ้นพวกนี้มันรีไซเคิลเวลามันเล่นนะครับเวลามันทำนิวไฮปุ๊บเนี่ยอย่าพึ่งให้มันรอให้มันย่อปรับฐานนะฮะครับเราไปนับมันขึ้นมา1 2 3 4 5 7ปึ้งแล้วมันจะลง1 2 3 4 5 6 7แล้วค่อยซื้อนะฮะครับหมายถึงว่าพอมันทำนิวไฮเมื่อไหร่กูก็ทยอยขายไปนะครับพอมันลงมานะครับสัก5-6วันก็เข้าไปซื้อใหม่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นไซเคิลของน้ำมันนะจะขึ้นประมาณ7วันลง7วันตรงนั้นเนี่ยนะครับครับตอนนี้ต้องไปนับดูว่ามันขึ้นมากี่วันแล้วนะฮะครับถ้าซื้อตรงนี้ก็ต้องซื้อเพื่อเก็งกำไรในวัน2วันแค่นั้นครับอ่ะคุณนิพนธ์สรุปกลยุทธ์เลยครับวันนี้เป็นวันที่ตลาดเบรกเอาท์โดยกลุ่มน้ำมันนะครับต้องบอกว่ากลุ่มน้ำมันเบรกเอาท์นะครับก็ต้องซื้อแล้วถือนะครับหรือเว้นแต่ใครเทรดเป็นก็เทรดไปในกลุ่มน้ำมันนะครับส่วนใครที่เทรดไม่เป็นนะฮะก็ไปดูกลุ่มสื่อสารที่มีเรื่องการประมูล 4G นะครับพวกนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นไปไว้ผมแนะนำนะครับอินทัชกับแอดวานนะครับส่วนใครที่เป็นคนเล่นหุ้นไม่เสียหายเลยก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับครับรอนิดนึงเดี๋ยวขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนคนที่เล่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์อันนี้ก็เพิ่งขึ้นวันแรกนะครับก็ซื้อได้เลยนะครับครับเอาละครับชัดเจนครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับคุณนิพนธ์ครับครับครับสวัสดีครับนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเปิดสายเลยครับวันนี้ผมเปิดสายแล้วนะครับ026786761นะครับและ Facebook ครับwww.facebook.com/เอกพิทยานะครับถามมาเข้ามาได้เลยนะครับเอกพิทยาสะกด AEKPITAYA ครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะฮะเสาร์หน้านะฮะเสาร์ที่17ตุลาคมนะครับพลาดไม่ได้นะครับคือปกติผมไม่ค่อยใช้คำนี้นะครับท่านที่
ชอบไปฟังงานสัมมนาเสาร์ที่17นะฮะผมนัดกับอาจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์รองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์เนี่ยนะครับมาพูดถึงเคล็ดลับการลงทุนในตลาดหุ้นครึ่งวันเท่านั้นเองถ้าท่านมีเวลา3ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมแนะนำเลยเสาร์หน้าที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ซอยงามดูพีนะครับท่านดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ ekinvestment.com นะครับเวอร์ไวเว็บเอกสะกด AEKนะครับแล้วก็ investment สะกดตรงตัวเลยครับ .com ไปดูเรื่องสัมมนาเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 บวกลบครับแล้วแต่ใครเป็นสมาชิกไม่เป็นสมาชิกซึ่งถือว่าไม่แพงนะครับคนในอาจารย์สมชายมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเวลาคือเรื่องค่าใช้จ่ายผมคิดว่าเป็นประเด็นหลังนะครับสำหรับท่านที่ลงทุนในตลาดหุ้นแต่ถ้ามีเวลาอยากให้มาฟังครับเพราะ 3-4 ชั่วโมงเองท่านน่าจะได้ความรู้กลับไปในเรื่องของการลงทุนครับแล้วผมย้ำให้ท่านฟังหลายๆครั้งก็คือว่าคนที่อยู่ในตลาดหุ้นมานานเนี่ยประสบการณ์ในการอยู่รอดอันนี้สำคัญฮะขาขึ้นทุกคนได้ตังค์หมดนะครับขาลงหนีให้รอดนะครับอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดดูในเว็บไซต์เอก Investment ก็ได้หรือโทรเข้าไปก็ได้นะครับที่เบอร์0817838888ครับผมเปิดสายแล้วครับ026786761นะครับไปดูคำถามใน Facebook ก่อนนะครับสอบถามแนวโน้ม VNG กับอนันต์นะครับขอบคุณครับ VNG นะครับก็ขึ้นต่อแต่เกิน1650หรือเกิน17ไม่น่าซื้อแล้วครับอันนี้เป็นเหตุผลทางเทคนิคนะครับอนันต์ ANAN นะครับเหมือนกันฮะ 4.2 4.3 ผมว่าจะแพงไปนิดนึงแล้วครับส่วนคำถามต่อมาครับอ่ะสายนะฮะเชิญครับสวัสดีครับแล้วดิฉันได้ติดตามคุณเอกช่วงนี้สม่ำเสมอนะคะเห็นว่าคุณเอกเนี่ยค่อนข้างจะดูตลาดที่เดียวละค่ะครับไม่ทราบวันนี้คุณเอกมองตลาดในระยะสักพอถึงประมาณภายในเดือนนี้ยังไงคะได้ครับเดี๋ยวตอบให้ครับค่ะค่ะผมมองไม่น่ากลัวฮะคืออย่างที่พูดผ่านรายการนี้ไปนะครับแต่ผมเขียนละเอียดในของบลป.เอกการลงทุนนะครับพูดผ่านในรายการนี้ไปหรือเขียนในสื่อเนี่ยในภาพรวมเนี่ยก็คือผมเชื่อว่าไอ้ข่าวร้ายเนี่ยมันสะท้อนเดือนสิงหาคมไปหมดละนะครับนั่นคือเหตุผลที่เรามองมันไม่นิวโรนะครับส่วนจะคึกคักมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแรงซื้อของต่างประเทศคือไม่น่ากลัวเอางี้ดีกว่าเพียงแต่ว่าอย่าไปเล่นหุ้นตัวเล็กนะครับอย่าไปเล่นหุ้นตัวเล็กผมว่าหุ้นตัวเล็กมันต้องอีกช่วงนึงอ่ะมันไม่ได้ช่วงนี้นะครับขอทราบแนวรับแนวต้านนุสากับ BWG นะครับนุสานะครับแนวรับแนวต้านแนวรับอยู่95ตังค์นะครับแนวต้านอยู่บาท18ตังค์ครับ BWG นะครับ แนวรับอยู่บาท47แนวต้านอยู่บาท60ครับขอแนวโน้มหุ้น Ever พร้อมแนวต้านแนวรับครับแปลกนะวันนี้มีแต่ถามตัวเล็กเลยนะแนวรับ Ever บาทนึงนะฮะแนวต้านประมาณบาท20ครับเดี๋ยวนะครับผมไล่ดูคำถามใน Facebook ก่อนนะครับรีเฟซอีกครั้งนะครับสายได้นะครับน่าจะได้สัก2สายนะครับแล้วอย่าลืมนะเสาร์หน้าใครว่างแนะนำจริงๆครับผมคุยกับอาจารย์สมชายนะครับเรื่องของเคล็ดลับการลงทุนครับอ่ะสายก่อนนะฮะเชิญครับเรียนเชิญครับอยากทราบเอกแกนครับกับ GTA ครับแนวรับแนวต้านครับตัวแรกอะไรนะครับแกรนครับ GRAND นะฮะครับผมโอเคครับขอบคุณครับแกรนก็เฉยๆครับแนวรับอยู่บาทแนวต้านอยู่บาท10กว่าครับ TTA มีภาษีกว่าแกรนฮะนะครับแนวรับ10บาทแนวต้าน12บาทครับCHG จุดตัดขาดทุนที่เท่าไหร่ครับถามในเว็บมานะฮะจุดตัดขาดทุน2บาท14ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับครับผมขอทราบแนวรับแนวต้าน PTT GC ครับได้ครับฟังทางทีวีนะครับขอบคุณครับ GC นะฮะแนวรับอยู่58นิดเดี๋ยวไล่ดูรายละเอียดให้นะครับแนวรับนะครับ58 50แนวต้านอยู่64ครับส่วน
ดูกราฟไทยออยล์ทรงนี้ไปต่อได้ไหมครับรอบนี้จะเท่าไหร่ถ้าถามผมเหรอคือรอบคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะแต่ว่ามันควรจะเกิน60อ่ะเอางี้ดีกว่าครับ AOT ตรงนี้รับได้หรือไม่คะผมว่า AOT หุ้นดีแต่แพงไปอ่ะถ้าถามผมนะราคาแถว300นี่หุ้นดีครับแต่แพงไปเดี๋ยวไล่ต่อนะครับเดี๋ยวดูว่าคำถามใน Facebook คำถามไหนค้างบ้างนะฮะแนวโน้มปอทระยะสั้นครับก็ยังพอไปได้ครับนะฮะยังพอไปได้ขอแนวโน้มบ้านปูโอน่าจะเป็นปีหน้าถึงจะไปได้ครับถ้าจะเข้าไพรลอน PYLON นะครับคิดว่าดีไหมรับเหมาตัวใหญ่ได้เปรียบกว่านะครับน่าจะได้เปรียบกว่ารับเหมาตัวใหญ่คือคุณคิดได้ง่ายอ่ะงานน่ะระดับเป็นแสนแสนล้านอ่ะกำลังจะรออยู่อ่ะคนที่มีกระมังใบเล็กกับคนที่มีกระมังใบใหญ่เวลาฝนตกอ่ะใครจะรับน้ำได้เยอะกว่าโจทย์มันมีแค่นั้นครับเอาละครับชัดเจนนะฮะสายไม่ค้างนะครับก็ฝากไว้เรื่องสัมมนาเสาร์หน้านะครับเสาร์ที่17นะครับแนะนำเลยครับก็ใครว่างใครสะดวกเรียนเชิญครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ